ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านนะคะสวัสดีนักเรียนทุกคนทั้งที่อยู่ต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะวันนี้ทุกคนหน้าตาแจ่มใสนะคะแสดงว่าวันนี้เรามีความพร้อมแล้วก็มีความตั้งใจในการเรียนใช่ไหมคะพร้อมไหมคะลูกพร้อมค่ะ เวลาเราอะไรบ้างที่จะแสดงให้เรารู้ว่าเรามีความพร้อมในการเรียนอะไรคะอุปกรณ์การเรียนพร้อมอะไรอีกสมาธิพร้อมไหมพร้อมความตั้งใจมีหรือยังมีแล้วถ้าเราอุปกรณ์การเรียนพร้อมเรามีสมาธิเรามีความตั้งใจและพร้อมที่จะปฏิบัติตามกิจกรรมต่างๆนะคะการเรียนของนักเรียนก็จะประสบความสำเร็จนะคะเอาละค่ะวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของประโยคเพื่อการสื่อสารนะคะวันนี้ประโยคเพื่อการสื่อสารประโยคที่เราใช้สนทนาพูดคุยกันใช่ไหมพูดคุยกับเพื่อนกับคุณพ่อคุณแม่กับคุณครูหรือกับบุคคลต่างๆนักเรียนว่าเราใช้ประโยคอะไรบ้างในแต่ละวันไม่เรียนใช้ประโยคอะไรบ้างเช่นครูถามว่าวันนี้ใครไม่มาโรงเรียนคะเนี่ยคุณครูใช้ประโยคอะไรคะคุณครูถามนักเรียนนักเรียนก็ตอบมาว่าวันนี้6/1มาโรงเรียนทุกคนเป็นประโยคอะไรคะบอกเรามีประโยคอะไรอีกที่เราใช้สนทนากันในชีวิตประจำวันคำสั่งประโยคสั่งเพื่อนสั่งเพื่อนหรือสั่งน้องประโยคอะไรอีกลูกประโยคปฏิเสธประโยคขอร้องประโยคแสดงความต้องการใช่ไหมประโยคเหล่านี้คือประโยคที่เราใช้สื่อสารกันในชีวิตประจำวันเราจะใช้ประโยคแบบไหนก็อยู่ที่เจตนาใช่ไหมคะว่าเราต้องการอะไรถ้าเราต้องการถามเราก็ต้องใช้ประโยคคำถามเราต้องการสั่งเราก็ต้องใช้ประโยคคำสั่งใช่ไหมคะเอาละค่ะวันนี้มาทบทวนความรู้กันในเรื่องของประโยคเพื่อการสื่อสารค่ะนะคะไปดูในสไลด์กันเลยนะคะวันนี้ประโยคเพื่อการสื่อสารนะคะตัวชี้วัดของคุณครูก็คือนักเรียนก็ต้องระบุลักษณะของประโยคมีประโยคให้ก็ต้องบอกได้ว่าเป็นประโยคอะไรนะคะประโยคที่เราใช้ในการสื่อสารนะคะเอาละค่ะกิจกรรมนำสู่การเรียนเป็นการทบทวนนะคะเป็นการทบทวนความรู้เดิมในเรื่องของประโยคเรื่องเดิมๆดูซิว่าเรายังจำได้หรือไม่นะคะเอาละค่ะภาพที่เห็นนี้คือภาพอะไรคะลูกนกอะไรนกเงือกนักเรียนเคยเห็นนกเงือกไหมใครเคยเห็นนกเงือกตัวเป็นๆบ้างมีไหมคะใครเคยเห็นบ้างมีไหมเคยเห็นที่ไหนลูกในสวนสัตว์ใครเคยดูสารคดีเกี่ยวกับนกเงือกบ้างมือลงใครเคยได้ยินคนเขาพูดคนเขาเล่าอะไรเกี่ยวกับนกเงือกให้ฟังบ้างเคยได้ยินไหมพิชยวานหนูเคยได้ยินว่าไงคะเกี่ยวกับนกเงือกสิ่งที่เคยได้ยินคนที่เขาเคยคุยกันเคยเล่าให้ฟังหนูเคยได้ยินหนูรู้อะไรเกี่ยวกับนกเงือกบ้างนกเงือกเป็นนกที่รักเดียวใจเดียวค่ะว้าวนกเงือกเป็นนกที่รักเดียวใจเดียวใครเล่าให้ฟังหรืออ่านมาหรือดูสารคดีดูสารคดีดูสารคดีใช่ไหมนกเงือกเป็นนกที่รักเดียวใจเดียวแล้วอะไรอีกคะเท่าที่เราจำได้มีไหมจำไม่ได้แล้วไม่จำไม่ได้แล้วอ่ะใครที่รู้เกี่ยวกับนกเงือกอีกบ้างอ่ะทีนี้มาดูจากภาพค่ะดูจากภาพนะคะนกเงือกเป็นนกที่มีขนาดเล็กหรือใหญ่ใหญ่และที่สำคัญจุดเด่นของมันอยู่ที่อะไรมันลูกปากปากของมันจะทำไมคะมีจงอยยาวแล้วก็แข็งแล้วก็ใหญ่นะคะปากของมันนี่แหละมันสับแล้วที่อยู่อาศัยของมันนักเรียนว่ามันน่าจะอยู่ที่ไหนคะอยู่ในป่าแล้วเวลามันจะเลือกที่อยู่อาศัยนกเงือกก็จะต้องดูป่าที่ทำไมคะป่าที่สมบูรณ์ที่คิดว่าตัวเองอยู่แล้วปลอดภัยนกเงือกจะอาศัยอยู่ที่ไหน
ตัวมันใหญ่มากเลยนะนักเรียนว่ามันอาศัยอยู่ที่ไหนคะมันสร้างรังไหมคะถ้าเป็นนกทั่วไปมันก็ต้องเอากิ่งไม้ใบไม้เอามาสร้างเป็นรังใช่ไหมคะแต่นกเงือกมันสร้างรังแบบนั้นไหมไม่นกเงือกมันทำยังไงคะลูกมันอยู่ในโพรงอยู่ในโพรงค่ะโพรงคือที่ต้นไม้อ่ะที่มันมีรอยกระรอกหรือรอยนกอะไรที่มันเจาะเจาะไว้ใช่ไหมมันก็เริ่มมีรอยเจาะนกมันก็จะทำไมคะพยายามเข้าไปอยู่ในโพรงนะคะนกเงือกถือว่าถ้าบริเวณไหนที่มีนกเงือกอยู่แสดงว่าบริเวณป่าผืนนั้นจะอุดมสมบูรณ์นะคะนกเงือกนี่มันช่วยในเรื่องของระบบนิเวศมันช่วยทำอะไรทราบไหมมันใช่ค่ะมันช่วยปลูกต้นไม้มันปลูกอย่างไรทำไมคะยังไงคะลูกใช่ป่าในเมื่อป่าของมันแข็งแบบนี้ใช่ไหมเวลามันกินผลไม้เข้าไปแล้วมันก็จะถ่ายอะไรออกมาคะถ่ายมูลออกมาใช่ไหมเมล็ดนั้นก็จะทำไมคะเจริญเติบโตนะคะอันนี้คืออ่ะเล่าได้อีกในเรื่องของเหมือนที่พิเชยวันบอกคือนกเงือกเป็นสัญลักษณ์ของรักแท้รักเดียวใจเดียวมันเป็นสัตว์ที่รักเดียวใจเดียวนะคะถ้ามันก็คือเวลามันจะเลือกบ้านที่อยู่อาศัยมันก็จะต้องพากันไปหาว่าตรงไหนที่มันจะอยู่ได้ปลอดภัยที่สุดแล้วก็จะอยู่เป็นอะไรคะเป็นครอบครัวตัวผู้มีหน้าที่หาอาหารมาส่งเวลาตัวเมียจะมีไข่ใช่ไหมก็ต้องไปอยู่ไหนคะลูกอยู่ในโพรงแล้วก็ตัวผู้ก็จะทำไมคะตัวเมียก็จะไม่ออกมาเลยตัวผู้ก็จะทำไมคะมีหน้าที่เอาอาหารเนี่ยส่งทุกวันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนกเงือกถือว่าเป็นนกสัญลักษณ์แห่งความรักรักเดียวใจเดียวนะคะเอาละค่ะนกเงือกเนี่ยมีอยู่มากไหมในปัจจุบันนี้ไม่มากเลยค่ะเหลือน้อยมากเลยก็อยู่ในบริเวณที่มีที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะอ่ะแล้วค่ะทีนี้จากภาพนี้จากข้อมูลที่เราคุยกันเกี่ยวกับนกเงือกนักเรียนลองตั้งคำถามสิคะไม่ใช่ค่ะขอโทษจ้ะไม่ได้ตั้งคำถามให้นักเรียนลองแต่งประโยคค่ะแต่งประโยคจากภาพแต่งประโยคจากภาพนะคะเหมือนกับว่าเราพูดคุยกันนะเราสื่อสารกันเราอยากจะเล่าเราอยากจะรู้เราอยากจะอะไรก็ได้เหมือนเรากำลังสื่อสารกันเราต้องการที่จะบอกอะไรกับเพื่อนเพื่อนที่อยู่ในห้องนะคะได้ไหมคนละหนึ่งประโยคอย่างเช่นคุณครูแต่งประโยคว่านกเงือกเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักรักเดียวใจเดียวเนี่ยได้แล้วประโยคแบบนี้คุณครูต้องการเป็นประโยคอะไรคะลูกบอกเล่าบอกให้รู้โดยทั่วกันว่านกเงือกเนี่ยเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักรักเดียวใจเดียวอย่างนี้นะคะอ่ะละค่ะเราต้องการที่จะสื่อสารเราต้องการที่จะบอกเพื่อนๆในห้องเราแล้วก็บอกเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางอย่างไรเกี่ยวกับภาพที่เราเห็นแต่งประโยคมาคนละ1ประโยคพยายามอย่าให้ซ้ำกันนะคะเริ่มจากใครดีเริ่มจากพันอ่อนนะคะขณะที่เพื่อนเขาแต่งประโยคเขาพูดประโยคออกมานะเดนก็ต้องเป็นผู้ฟังเพราะเขาต้องการที่จะสื่อสารกับพวกเรานะคะอ่ะพันออนค่ะ1ประโยคเกี่ยวกับภาพนี้นะคะเกี่ยวกับนกเงือกนกเงือกมีขนาดใหญ่ค่ะนกเงือกเป็นนกที่มีขนาดใหญ่ค่ะเขาบอกให้เราทราบนะอ่ะต่อไปสื่อสารแบบไหนก็ได้หลายประโยคประโยคอะไรก็ได้ทุกคนต้องช่วยกันอนุรักษ์นกเงือกเพราะนกเงือกมีจำนวนน้อยทุกคนต้องช่วยกันอนุรักษ์นะเพราะนกเงือกเนี่ยมันเหลือน้อยแล้วอ่ะค่ะต่อไปมีใครเคยเห็นนกเงือกบ้างมีใครเคยเห็นนกเงือกบ้างอ่ะเพื่อนเขาสื่อสารกับเราแบบนี้มีใครเคยเห็นนกเงือกบ้างแต่คุณบอกว่าผมเคยเห็นที่ไหนคะลูกสวนสัตว์ต่อไปค่ะลูกทำไมนกเงือกถึงปากใหญ่
ทำไมนกเงือกถึงมีปากใหญ่เป็นประโยคคำถามใช่ไหมคะเดี๋ยวต้องไปหาคำตอบนะต้องไปค้นคว้าเพิ่มเติมต่อไปค่ะนกเงือกมีปากแข็งนกเงือกมีปากที่แข็งค่ะต่อไปค่ะนกเงือกอยู่ในป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ค่ะต่อไปทำไมนกเงือกถึงหายากในสมัยนี้ค่ะทำไมถึงหายากเอ๊ะเดี๋ยวเราลองมาช่วยเพื่อนเปลี่ยนประโยคหน่อยทำไมนกเงือกถึงหายากน่าจะพูดว่าทำไมนกเงือกจึงมีจำนวนน้อยดีกว่าไหมค่ะต่อไปทำไมนกเงือกต้องอยู่ในโพรงไม้ทำไมนกเงือกต้องไปอยู่ในโพรงไม้ใหญ่ๆค่ะพิชยวรรณทำไมนกเงือกถึงทำไมต้องขึ้นเหมือนกันหมดเลยนะถ้าใครขึ้นทำไมได้เราก็ต้องทำไมหมดเลยเอาพยายามที่มันแตกต่างสิคะลูกเพราะอะไรนกเงือกถึงเป็นสัญลักษณ์แห่งรักแท้เพราะอะไรเพราะเหตุใดนกเงือกจึงเป็นสัญลักษณ์แห่งรักแท้ต่อไปค่ะนกเงือกมีความสำคัญในระบบนิเวศนกเงือกมีความสำคัญในระบบนิเวศฉันไม่ชอบนกเงือกฉันไม่ชอบนกเงือกทำไมไม่ชอบมันหน้าตาน่ากลัวแปลกๆโอ้ฉันไม่ชอบนกเงือกบอกหน้าตาน่ากลัวกลัวปากใช่ไหมลูกกลัวปากเงือกค่ะฉันไม่ชอบนกเงือกเลยนกเงือกอาศัยอยู่ที่ใดนกเงือกอาศัยอยู่ที่ใดค่ะนกเงือกเป็นสัตว์ที่น่ารักนกเงือกเป็นสัตว์ที่น่ารักปรบมือให้เพื่อนทุกคนนะคะจากข้อมูลที่เราพูดคุยสื่อสารกันนะคะก็มีหลายประเภทเช่นบางคนก็ตั้งคำถามบางคนก็ทำไมคะก็บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับนกเงือกบางคนก็อยากจะช่วยอนุรักษ์บางคนก็ปฏิเสธไปเลยว่าไม่ชอบเลยเพราะว่ามันน่ากลัวใช่ไหมคะนั่นคือประโยคที่นักเรียนแต่งทีนี้นักเรียนมาดูประโยคของคุณครูบ้างค่ะนะคะประโยคที่หนึ่งคุณครูแต่งประโยคว่าฉันชอบนกเงือกเธอไม่ชอบแต่ฉันชอบนะคะฉันชอบนกเงือกเป็นประโยคอะไรไม่รู้เหมือนกันนะประโยคอะไรนะประโยคที่สองคุณครูแต่งว่านกเงือกอาศัยอยู่ที่ไหนแสดงว่าคุณครูต้องการอะไรคะต้องการคำตอบใช่ไหมนกเงือกอาศัยอยู่ที่ไหนตอบหน่อยลองตอบคุณครูหน่อยสิในป่าที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็อยู่อาศัยอยู่ในโพรงไม้ใช่ไหมคะคำถามประโยคที่3ค่ะฉันไม่เคยเห็นนกเงือกแสดงว่าคุณครูทำไมปฏิเสธแล้วนะปฏิเสธว่าไม่เคยเห็นเลยอ่ะไม่เคยเห็นนะคะประโยคที่4ค่ะห้ามทำลายนกเงือกนะประโยคอะไรขอร้องเหรอห้ามนะห้ามทำลายนกเงือกเด็ดขาดเลยนะเพราะนกเงือกนี่มันทำไมละเหลือน้อยแล้วประโยคอะไรคะต่อไปค่ะโปรดช่วยการอนุรักษ์นกเงือกขอร้องนะขอร้องว่าโปรดช่วยการอนุรักษ์นะเพราะมันเหลือน้อยแล้วนะคะฉันอยากให้นกเงือกอยู่คู่ป่าตลอดไปฉันอยากให้นกเงือกอยู่คู่ป่าตลอดไปแสดงความต้องการนะคะคุณครูต้องการแสดงความต้องการว่าอยากจะให้นกเงือกเนี่ยมันอยู่คู่กับป่าตลอดไปนะคะจาก6ประโยคนี้นะคะมาดูกันว่าประโยคทั้ง6แตกต่างกันหรือไม่แตกต่างกันไหมคะแตกต่างกันแตกต่างกันอย่างไรมันแตกต่างเพื่อนบอกว่าใช่ค่ะประโยคทั้ง6นี้แตกต่างกันแล้วคุณครูถามต่อว่าแล้วมันแตกต่างกันอย่างไรคะจุดประสงค์ทำไมคะจุดประสงค์ค่ะแตกต่างกันในการสื่อสารจุดประสงค์ต่างกันบางคนก็บางประโยคก็อยากจะบอกเล่าเรื่องราวบางประโยคก็อยากจะสั่งอยากขอร้องปฏิเสธหรือบางประโยคก็เป็นการถามนะคะมันแตกต่างกันอ่ะค่ะทีนี้ทั้ง6ประโยคค่ะฉันชอบนกเงือกนักเรียนว่าเป็นประโยคอะไรเป็นประโยคบอกเล่านะคะเป็นประโยคบอกเล่า
นกเงือกอาศัยอยู่ที่ไหนเป็นประโยคคำถามคำถามนะคะฉันไม่เคยเห็นนกเงือกไม่เคยเห็นมีคำว่าไม่อยู่ด้วยเป็นประโยคปฏิเสธนะคะห้ามทำร้ายนกเงือกเป็นประโยคคำสั่งค่ะโปรดช่วยการอนุรักษ์นกเงือกขอร้องนะคะแล้วก็ฉันอยากให้นกเงือกอยู่คู่ป่าตลอดไปแสดงว่าเป็นประโยคแสดงความต้องการนะคะสรุปว่าประโยคที่เราใช้ในการสื่อสารมีอยู่ด้วยกันหลายชนิดเวลาใช้เราต้องพิจารณาให้ตรงตามจุดประสงค์ที่เราต้องการสื่อสารเราต้องการถามเราต้องการบอกเราต้องการปฏิเสธเราต้องการสั่งเราต้องการขอร้องหรือเราต้องการอะไรแสดงความต้องการของเราใช่ไหมคะประโยคที่ใช้ในการสื่อสารเราแบ่งออกเป็น6ประเภท1คือประโยคบอกเราประโยคบอกเรามันจะเป็นยังไงคะลูกก็บอกก็เล่าอ่ะก็ชื่อก็บอกตรงๆอยู่แล้วก็คือบอกเล่าเรื่องราวต่างๆใช่ไหมคะเป็นประโยคที่ใช้บอกกล่าวเรื่องราวต่างๆให้คนอื่นรู้ว่าประโยคนั้นใครทำอะไรที่ไหนใครทำอะไรเกิดอะไรที่ไหนกับใครเมื่อไรก็คือบอกเล่าเรื่องราวต่างๆนะคะเราเรียกว่าประโยคบอกเล่าง่ายๆเลยนะแล้วเรียนว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราใช้ประโยคบอกเล่าเยอะไหมเยอะเยอะนะเยอะเลยนะคะยกตัวอย่างประโยคบอกเล่าเช่นวันนี้คุณยายจะพาผมไปดูละครก็บอกให้ทราบว่าคุณยายจะพาไปดูละครจุดรวมความสนใจอยู่ที่เวทีการแสดงเห็นไหมอันนี้คือเป็นประโยคบอกเล่าหมดเลยค่ะผมจะฝึกตีกลองมโนราเออนะคะอันนี้เป็นประโยคบอกเล่าหรือฉันเห็นรถชนกันเมื่อเช้านี้เห็นมาก็มาบอกเล่าให้คนอื่นได้รับรู้นะคะค่าโทรศัพท์เดือนนี้สูงมากเพราะอะไรเนี่ยเพราะอะไรค่าโทรศัพท์ถึงสูงมากเพราะอะไรคะเล่นเกมเยอะมากไปหน่อยใช่ไหมนักเรียนมีโทรศัพท์มือถือใช้ไหมคะมีเป็นรายเดือนไหมเดือนหนึ่งนักเรียนเสียประมาณเท่าไหร่คะลูก300คุณพ่อคุณแม่กำหนดแค่300ใช่ไหมใครเคยใช้เป็นพันบ้างเดือนหนึ่งยกมือมีไหมคะไม่เคยสูงสุดเท่าไหร่500โอ้โหเยอะนะเยอะไปนะคะอ่ะต่อไปค่ะแม่ออกไปทำธุระนอกบ้านอันนี้ก็เป็นการเป็นประโยคบอกเล่าบอกให้รู้ไงว่าคุณแม่ออกไปทำธุระนอกบ้านนะคะแต่งประโยคบอกเล่าแต่งได้ไหมเมื่อสักครู่นี้ที่คุณครูให้แต่งประโยคไหนใครแต่งประโยคบอกเล่ายกมือเกี่ยวกับนกเงือกใครที่แต่งประโยคบอกเล่ายกมือค่ะใครแต่งประโยคบอกเล่ามีหลายคนแต่งประโยคบอกเล่านะคะต่อไปค่ะประเภทที่สองนะคะก็คือประโยคปฏิเสธคำว่าปฏิเสธมันเป็นยังไงอะไม่ยอมรับปฏิเสธมันมักจะมีอะไรอยู่ในประโยคคะไม่ใช่นะคะไม่ใช่ไม่ต้องการไม่จริงไม่ใช่ไม่ได้นะคะอยู่ในประโยคด้วยประโยคปฏิเสธมันมักจะตรงข้ามกับประโยคอะไรอะบอกเล่านะคะตัวอย่างประโยคปฏิเสธนะคะฉันไม่ชอบชมการแสดงก็คือไม่ชอบถ้าประโยคบอกเล่าก็บอกว่าฉันชอบชมการแสดงถ้าประโยคปฏิเสธฉันไม่ชอบชมการแสดงฉันชอบนกเงือกคุณครูบอกว่าฉันชอบนกเงือกแต่เพื่อนบอกว่าฉันไม่ชอบนกเงือกใช่ไหมก็เป็นประโยคปฏิเสธนะคะนี่ไม่ใช่นิสัยของโอมไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่นะคะผมไม่ได้ไปเที่ยวกับเพื่อนเพราะจะต้องพาคุณยายไปชมละครไม่ได้ก็คือปฏิเสธไม่ได้ไปนะคะต่อไปฉันไม่ชอบคนโกหกถ้าประโยคบอกเล่าก็มีเหรอคะฉันชอบคนโกหกไม่มีนะคะฉันไม่ชอบคนโกหกในห้องนี้ใครไม่ชอบคนโกหกบ้างยกมือเอามือลงใครชอบโกหกบ้างยกมือ
ออดี้ชอบโกหกเหรอคะจริงเหรอลูกโกหกใครชอบโกหกใครชอบโกหกเพื่อนมีหลายคนนะพอคุณครูแต่งประโยคบอกเราบอกว่าฉันชอบโกหกฉันชอบโกหกมีหลายคนยกมือทำไมถึงชอบโกหกอ่ะออดี้คะเดี๋ยวนะส่งมาให้ออดี้หน่อยอยากทราบอ่ะอยากทราบเหตุผลน่ะคุณครูถามว่าฉันชอบโกหกออดี้ยกมือเลยใครชอบโกหกฉันชอบโกหกเพื่อนทำไมชอบโกหกอ่ะคะลูกเพราะอะไรพี่โกหกเพราะอะไรหนูบอกว่าหนูชอบโกหกเพื่อนอ่ะเพราะอะไรถึงชอบโกหกเพื่อนชอบโกหกโกหกเพื่อนครับโกหกเพื่อนเพื่อนที่ไหนคะลูกเพื่อนอยู่ที่ปลายทางครับเพื่อนปลายทางของเราอยู่ไกลกันเนี่ยนะหนูโกหกเขาว่ายังไงอะคะบอกว่าพรุ่งนี้จะไม่มาโรงเรียนพรุ่งนี้จะไม่มาโรงเรียนแล้วเขาตอบมาว่าเดี๋ยวจะหยุดด้วยอ๋อถ้าเธอหยุดถ้าเธอหยุดฉันก็จะหยุดด้วยอ่ะเล่นไงต่อแล้วผมก็มาโรงเรียนแล้วผมก็มาโรงเรียนแล้วเขาก็ไม่ได้มาแล้วหนูรู้ได้ไงว่าเขาไม่มาก็เขาไม่มาครับไม่ใช่แล้วเขาก็โทรมาหรือว่าเขายังไงเขาถึงบอกว่าเขาก็ไม่ได้มาเหมือนกันเปล่าครับแล้วรู้ได้ไงว่าเขาไม่มาเขาอาจจะโกหกเหมือนเธอก็ได้นะถามว่าแล้วทำไมถึงโกหกเพื่อนล่ะคะเพราะอะไรถามความจริงๆเลยจริงๆเลยทำไมหนูถึงโกหกเขาก็แกล้งเพื่อนครับใช่ไหมเพื่อนก็บอกว่าเธอไม่มาฉันก็ไม่มาและผลสุดท้ายเธอกลับมาโรงเรียนเพื่อนก็เลยไม่ได้มาโรงเรียนก็เกิดผลเสียกับเพื่อนไปด้วย เล่นเล่นสนุกสนุกเหรอคะเล่นเพื่อความสนุกใช่ไหมใช่ครับ แล้วเคยโกหกเรื่องอื่นไหม การโกหกนี่เป็นสิ่งที่ดีไหม เคยโกหกคุณพ่อคุณแม่ไหม คุณครูถามออดี้ออดี้เคยโกหกคุณพ่อคุณแม่ไหมคะจำไม่ได้แล้วครับเคยโกหกเพื่อนในห้องไหมในห้องนี้ค่ะเคยไหมเคยครับเคยโกหกใครฮะเกือบทุกคนครับอุ้ยเกือบทุกคนเลยใช่ไหมคะใช่แล้วต่อไปเนี้ยเวลาออดี้พูดอะไรเราเชื่อไหมออดี้เคยฟังนิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะไหมคะลูกเคยครับมันเกิดผลเสียไหมเกิดทีนี้คือเวลาเราพูดอะไรเพื่อนเขาคิดว่าทำไมคะเราโกหกหมดเลยอะจากเรื่องบางครั้งเป็นเรื่องจริงแต่เพื่อนว่าอ้อยออดี้มันพูดอะไรมันก็โกหกทั้งนั้นก็ไม่เชื่อมันจะเกิดผลเสียกับเรานะคะเพราะฉะนั้นนิสัยการโกหกเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะออดี้นะเลิกนะคะครับไม่ดีเลยค่ะต่อไปค่ะประโยคปฏิเสธนะคะเด็กๆไม่ได้ไปเที่ยวใช่ไหมมีคำว่าไม่ได้นะคะมีคำว่าไม่ได้อยู่ในประโยคด้วยฝนไม่ตกมานานแล้วเป็นประโยคปฏิเสธนะคะฝนไม่ตกมานานแล้วอ่ะต่อไปค่ะประโยคคำถามถ้าบอกว่าคำถามคือต้องการคำตอบต้องการคำตอบแบบไหนบ้างประโยคคำถามนะคะเป็นประโยคที่ใช้ถามผู้อื่นเมื่อต้องการคำตอบมักจะมีคำอะไรที่แสดงว่าถามใครอะไรที่ไหนเมื่อไรทำไมอย่างไรละแสดงว่ายังมีอีกเยอะนะคะประโยคคำถามคือประโยคที่ต้องการคำตอบต้องการคำตอบแบบไหนบ้างต้องการคำตอบแบบอธิบายเลยเช่นคุณครูถามว่าวันนี้ใครไม่ได้ทำการบ้านวิชาภาษาไทยมายกมือใครไม่ได้ทำการบ้านวิชาภาษาไทยคะมีไหมโอ้ไม่มีต้องเปลี่ยนคำถามใหม่แล้วอ่ะคุณครูถามว่าพันออนทำไมพันออนถึงเรียนเก่งคุณครูถามพันออนสอบได้ที่หนึ่งใช่ไหมลูกคุณครูถามว่าพันออนทำไมหนูถึงเรียนเก่งคะคุณครูต้องการคำตอบต้องการคำอธิบายใช่ไหมอ่ะไหนลองตอบคุณครูซิพันออนทำไมหนูถึงเรียนเก่งเพราะอะไรไม่รู้ค่ะมันต้องทราบสิมันต้องทราบสิคะต้องทราบเพราะอะไรเพราะอะไรคะทำไมถึงเรียนเก่งทำไมเวลาคุณครูถามหนูตอบได้เพราะอะไรคะแต่พอมาถึงตอนนี้หนูตอบไม่ได้แล้ว
ทำไมถึงเรียนเก่งตั้งใจมั้งค่ะเพราะเวลาเรียนเนี่ยหนูตั้งใจมากใช่ไหมตั้งใจเรียนคุณครูจะสังเกตนะเหมือนตามที่เขาตอบแหละเวลาพันออนเรียนเนี่ยเขาจะตั้งใจสายตาเขาจะจ้องอยู่ที่ครูครูถามปุ๊บตอบปั๊บถามปุ๊บตอบปั๊บเนี่ยก็คือสาเหตุที่ทำให้เขาเรียนเก่งเพราะเขาบอกว่าเขาตั้งใจมากเรียนที่โรงเรียนตั้งใจกลับไปบ้านทำการบ้านทุกครั้งไหมทำทุกครั้งอ่านหนังสือก่อนนอนไหมไม่อ่านค่ะไม่ได้อ่านหนังสือก่อนนอนแต่เวลาเรียนตั้งใจนะคะสำหรับคนที่ตั้งใจเนี่ยไม่จำเป็นต้องอ่านก็ได้นะเพราะมันทราบแล้วว่ามันเข้าใจเนี่ยถ้าไม่เข้าใจก็ทำไมเลยคะถามเลยใช่ไหมคะนี่คือเหตุผลคุณครูต้องการคำอธิบายเขาก็ตอบมาแล้วว่าเพราะเขาตั้งใจมากเลยนะเวลาเรียนเนี่ยนะคะนอกจากคำถามประโยคคำถามที่ต้องการคำอธิบายแล้วยังต้องการคำตอบแบบไหนอีกตอบรับหรือปฏิเสธวันนี้นักเรียนเรียนพละใช่ไหมคะใช่คำตอบคือใช่กับไม่ใช่อะไรอีกให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งได้ไหมได้ก็ได้เหมือนกันอันนี้คือลักษณะของประโยคคำถามนะคะตัวอย่างประโยคคำถามค่ะเช่นใครแสดงเป็นนางมโนราใครต้องการคำตอบใช่ไหมคะต้องการคำตอบหิวไหมเข้าห้องน้ำไหมเห็นไหมคะเออแปลกเรื่องหิวไหมเข้าห้องน้ำไหมจะเข้าไปทำอะไรในห้องน้ำ นะคะต่อไปโอมประทับใจอะไรจากการชมการแสดงประทับใจอะไรก็คือต้องการคำอธิบายนะคะต้องการคำอธิบายทำไมเธอมาโรงเรียนสายห้องนี้ใครมาโรงเรียนสายที่สุดไม่มีมาเช้าทุกคนปกติมาสายแต่เผอิญว่าวันนี้มาช้าทำไมเธอมาโรงเรียนสายถามแบบนี้คือต้องการคำอธิบายเป็นเนื้อความใหม่นะคะใครไม่มาโรงเรียนวันนี้อันนี้ต้องการคำตอบเป็นเธอเห็นเพื่อนในห้องบ้างไหมอันนี้คือตอบรับหรือปฏิเสธว่าเห็นหรือไม่เห็นนะคะเธอส่งงานครูครบหรือยังคำตอบคือครบกับยังไม่ครบใช่ไหมคะต่อไปค่ะประโยคขอร้องประโยคขอร้องคือประโยคที่ใช้ขอร้องให้ผู้อื่นทำอย่างใดอย่างหนึ่งมักมีคำว่ากรุณาโปรดหรือช่วยขอร้องเนี่ยเวลาเราจะขอร้องใครเขาเนี่ยมันก็ต้องใช้ถ้อยคำที่สุภาพสอนกันบ้านหน่อยดูบอกเพื่อนสะกิดเพื่อนสอนกันบ้านหน่อยดูโหนี่ขอร้องเขาใช่ไหมอ่ะหรือว่าสั่งถ้าเพื่อนบอกเนี้ยสอนกันบ้านหน่อยเธอจะทำไหมเธอจะสอนไหมก็ไม่อยากสอนนะแต่ถ้าเพื่อนบอกว่าช่วยสอนกันบ้านหน่อยได้ไหมหรือโปรดกรุณาสอนกันบ้านฉันหน่อยได้ไหมโอ้โหรู้สึกว่าทำไมคะเขาใช้คำที่มันทำไมโอ้มันน่าฟังอ่ะเราก็จะทำไมคะอยากยินดีเลยออดี้บอกยินดีเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวจะลองให้แต่งประโยคขอร้องกันดูบ้างดีไหมดูตัวอย่างค่ะตัวอย่างประโยคขอร้องเช่นกรุณาปิดโทรศัพท์มือถือระหว่างชมการแสดงนักเรียนเคยไปชมการแสดงในโรงละครหรือในหอประชุมอะไรแบบนี้ไหมคะลูกเคยเวลาเราไปชมหรือแม้แต่เราไปชมภาพยนตร์ใช่ไหมคะตามมารยาทเราต้องปิดโทรศัพท์มือถือไหมคะปิดทำไมต้องปิดต้องไม่ให้มีเสียงรบกวนผู้อื่นบางคนบอกว่าไม่ต้องปิดก็ได้แค่ปิดเสียงก็ได้อะให้มันสั่นก็ได้ได้ไหมไม่ได้นะคะบางครั้งในโรงละครที่เขามีการแสดงอาจจะมีเหาะเหินอะไรเงี้ยมันต้องแต่ถ้าคลื่นสัญญาณโทรศัพท์มันอาจจะไปทำไมคะอาจจะไปกระทบกับระบบเครื่องเสียงหรืออะไรก็ทำให้เกิดความเสียหายได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยขอร้องว่าเวลาเราไปชมการแสดงอะไรเนี่ยเราต้องทำไมคะลูกปิดโทรศัพท์ก็ใช้คำที่มันทำไมคะคือคนฟังแล้วก็อยากทำตามคือก็ใช้คำว่ากรุณาปิดโทรศัพท์มือถือใช่ไหมคะอันนี้เป็นการขอร้องที่สุภาพนะคะช่วยรักษาสมบัติของชาติด้านนาฏศิลป์ด้วย
ช่วยกันนะคะต้องช่วยกันต่อไปค่ะตัวอย่างประโยคขอร้องอีกก็คือโปรดร่วมมือกับโรงละครแห่งชาติในการรักษาความสะอาดทีนี้นักเรียนลองแต่งประโยคขอร้องสิลองแต่งประโยคขอร้องสิสักหนึ่งประโยคคะถ้าสมมติว่าอยู่ในห้องเรียนเนี่ยเราตั้งประโยคแต่งประโยคขอร้องขึ้นมาเพื่อขอร้องเพื่อนที่อยู่ในห้องเนี่ยเกี่ยวกับในเรื่องของการเรียนเนี่ยนักเรียนจะตั้งแต่งประโยคว่าอย่างไรดีวาสนาก่อนวาสนาค่ะวาสนาประโยคที่เราแต่งขึ้นมานี้จะต้องเกี่ยวกับในห้องนะขอร้องเพื่อนในห้องหนูขอร้องเพื่อนในห้องว่าอย่างไรคะกรุณารักษาความสะอาดในห้องเรียนกรุณารักษาความสะอาดในห้องเรียนได้ยินไหมคะลูกเพื่อนเขาบอกว่าไงคะเขาขอร้องอะไรช่วยกันรักษาความสะอาดในห้องเรียนนะคะอีกหนึ่งประโยคมาอยู่ที่ใครผัดอ่อนก็ได้ค่ะลูกขอร้องเพื่อนในห้องโปรดปิดไฟเมื่อไม่ใช้ค่ะโปรดปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตอนนี้เราต้องการแสงสว่างใช่ไหมแต่พอเราถึงเราพักก็ไม่มีใครอยู่ในห้องผัดอ่อนก็บอกว่าโปรดช่วยกันทำไมนะลูกปิดไฟขอร้องเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานอีกหนึ่งประโยคค่ะชนาการประโยคขอร้องค่ะการุณาถอดรองเท้าก่อนเข้าห้องเรียนการุณาถอดรองเท้าก่อนเข้าห้องเรียนโอ้โหเวลาพูดการุณาคุณครูก็มองตายแล้วมีคุณครูคนเดียวที่ไม่ได้ถอดรองเท้าต่อไปคุณครูต้องทำไมละถอดรองเท้านะเพราะว่าเพื่อนบอกว่าการุณาถอดรองเท้าก่อนเข้าห้องเรียนนะคะต่อไปประโยคแสดงความต้องการประโยคแสดงความต้องการนี่มักจะมีอะไรในประโยคคะลูกมีความจะมักจะมีคำว่าอยากต้องการประสงค์อยู่ในประโยคด้วยประโยคแสดงความต้องการนะคะยกตัวอย่างประโยคเช่นฉันอยากไปขี่จักรยานร่วมรณรงค์ประหยัดพลังงานแสดงความต้องการคือตัวฉันนี่ทำไมคะต้องการที่จะไปอยากไปนะคะอันนี้ประโยคแสดงความต้องการโอมต้องการไปโรงละครแห่งชาติเพื่อเป็นเพื่อนคุณยายอันนี้ประโยคแสดงความต้องการนะคะแต่งขอประโยคแสดงความต้องการสักหนึ่งประโยคสิใครแต่งได้ชนิตาภาค่ะลูกชนิตาภาลองแต่งประโยคแสดงความต้องการสักหนึ่งประโยคฉันอยากไปเที่ยวทะเลค่ะฉันอยากไปเที่ยวทะเลอุ้ยแต่ตอนนี้ทะเลน่าไปไหมอ่ะไม่น่าไปตอนนี้ทะเลไม่น่าไปเลยเพราะว่าเป็นช่วงฤดูฝนใช่ไหมคะใครอีกคะลูกใครอีกส่งไมค์มาให้เพื่อนเลยค่ะลูกคนที่ยกมือค่ะคนที่ยกมือประโยคแสดงความต้องการค่ะฉันอยากเลี้ยงแมวฉันอยากเลี้ยงแมวทำไมถึงอยากเลี้ยงนะคะลูกอันนี้คือความต้องการของเราจริงๆนะจริงไหมจริงทำไมหนูถึงอยากเลี้ยงแมวมันน่ารักมันน่ารักแล้วตอนนี้มีแมวเลี้ยงไหมไม่มีแต่อยากเลี้ยงนักเรียนว่าการที่เราเลี้ยงสัตว์เนี่ยดีไหมคะลูกดีดีอย่างไรมันเป็นเพื่อนเราใช่ไหมการที่เราจะเลี้ยงมันเนี่ยแสดงว่าเราต้องรักมันใช่ไหมจะเลี้ยงแมวสักตัวหนึ่งแสดงว่าเราต้องรักมันแล้วประโยชน์ที่เราได้จากการเลี้ยงแมวคือมันเป็นเพื่อนกับเรามันอาจจะช่วยจับหนูให้เราได้ด้วยและที่สำคัญคืออะไรนะฝึกนิสัยตัวเองฝึกนิสัยตัวเองอย่างไรให้มีความรับผิดชอบเพราะแมวมันก็ต้องกินอาหารใช่ไหมเราก็ต้องหาอาหารให้มันกินเป็นเวลาด้วยใช่ไหมคะอันนี้คือประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์ต่อไป
ประโยคคำสั่งสั่งเคยสั่งเพื่อนไหมเคยสั่งแล้วเขาทำตามไหมคุณครูก็ใช้ประโยคคำสั่งบ่อยๆนักเรียนค่ะนักเรียนทำการบ้านหน้านี้นะทำใบงานใบนี้นะครูสั่งทุกวันเลยแต่เราทำตามคำสั่งของคุณครูไหมทำนะคะทำอ่ะค่ะประโยคคำสั่งเป็นประโยคที่ใช้สั่งให้ผู้อื่นทำอย่างใดอย่างหนึ่งอาจให้ทำหรือห้ามก็ได้ปรากฏบางอย่างก็บอกให้ทำแต่บางอย่างก็ห้ามนะคะตัวอย่างประโยคคำสั่งค่ะห้ามนำอาหารเข้ามารับประทานห้ามเลยนะห้ามนำอาหารเข้ามารับประทานในห้องห้องนี้ห้องเรียนของเราเนี่ยเรานำอาหารเข้ามารับประทานได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ทำไมถึงไม่ได้ทำไมถึงนำอาหารเข้ามาทานในห้องเรียนไม่ได้ไม่มันไม่สมควรมันไม่มีมารยาทมันอาจจะส่งกลิ่นถ้านักเรียนบอกว่าวันนี้ห่อทุเรียนมา1ลูกเอาทุเรียนเข้ามาทานในห้องเรียนเป็นอย่างไรโอ้โหไม่ได้เลยนะทุเรียนนี่เป็นผลไม้ที่กลิ่นมันทำไมคะตามโรงแรมเนี่ยเขาอนุญาตให้นำทุเรียนเข้าไปทานไหมไม่เลยนะเพราะฉะนั้นการรับประทานอาหารเขาห้ามนำอาหารเข้ามารับประทานนะคะหรืออย่าลืมไปเป็นเพื่อนคุณยายนะลูกนะคะอันนี้ก็เป็นประโยคคำสั่งว่าอย่าลืมนะนะคะอย่าลืมนั่งเงียบๆนั่งเงียบๆนั่งเงียบๆอันนี้เป็นประโยคคำสั่งให้นั่งเงียบๆนะคะต่อไปค่ะหยุดเดี๋ยวนี้สั่งสิกำลังคุยอยู่หยุดเดี๋ยวนี้สั่งใช่ไหมสั่งให้หยุดนะคะห้ามเดินลัดสนามทำไมเดินลัดสนามไม่ได้ก็มันทางลัดนิดเดียวเองเนี่ยเดินไปตรงนี้นิดเดียวก็ถึงแล้วอะทำไมจะต้องให้เราอ้อมไปถึงตรงนู้นด้วยคุณครูก็ช่างใจร้ายเหลือเกินนะห้ามเดินลัดสนามทำไมถึงไม่ให้เดินลัดสนามคะใช่ใช่เลยเพื่อนบอกว่าใช่ก็กลัวหญ้าแต่เพราะสนามหญ้าเนี่ยมันก็จะมีหญ้าแต่ถ้าเราไปเดินเหยียบหญ้ามันทุกวันมันก็ทำไมคะตายเพราะฉะนั้นก็เลยห้ามนะคะห้ามเดินลัดสนามอย่าลอกกันบ้านอย่าลอกกันบ้านกันอย่าลอกการบ้านกันครูบอกว่าอย่าลอกกันบ้านกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่ทำดีกว่าได้ไหมไม่ได้นะคะไม่ได้นะคะเอาละค่ะทีนี้บอกประเภทของประโยคต่อไปนี้บอกประเภทของประโยคต่อไปนี้คุณครูมีประโยคนักเรียนจะต้องตอบว่ามันเป็นประโยคอะไรคำตอบคือประโยคอะไรได้บ้างบอกเล่าคำสั่งถามปฏิเสธประโยคแสดงความต้องการประโยคขอร้องประโยคคำสั่งนะคะอ้าวตอบดวงดาวรดน้ำต้นไม้ประโยคตอบทุกคนนะคะลูกเดี๋ยวใครไม่ตอบเดี๋ยวจะลองเดี๋ยวเธอจะไปตลาดหรือเปล่าพนิดาไม่ชอบอาหารรสจัดประโยคปฏิเสธพี่จะไปทะเลหรือภูเขาประโยคคำถามฉันลืมส่งการบ้านประโยคบอกแล้วใครซื้อกระต่ายมาเลี้ยงประโยคคำถามห้ามทิ้งขยะบริเวณนี้ประโยคคำสั่งเมื่อเช้ารถติดไหมประโยคคำถามยายไม่ได้ขายที่ดินแปลงนั้นประโยคปฏิเสธฉันอยากสอบได้ที่หนึ่งพ่อกลับมาหรือยังดื่มนมกันเถอะดื่มนมกันเถอะประโยคขอร้องนะคะเอาละค่ะหยิบใบงานขึ้นมานะคะใบงานเรื่องประโยคเพื่อการสื่อสารนะคะลูกใบงานเรื่องประโยคเพื่อการสื่อสารใบงานที่เท่าไหร่คะคะ
ใบงานที่07นะคะใบงานที่07ประโยคเพื่อการสื่อสารเขาให้เราทำอะไรเอ่ยคำสั่งให้ทำอะไรใช้ที่กำหนดให้แล้วการสั่งรับสั่งมันจะให้มันเป็นประโยคเพื่อการสื่อสารที่กำหนดให้อ่านป้ายที่กำหนดให้แล้วก็ให้เราแต่งประโยคเพื่อการสื่อสารนะคะป้ายนี้มีเป็นป้ายเกี่ยวกับอะไรป้ายอะไรคะลูกอ่ะดูป้ายชัดๆอ่ะดูป้ายชัดๆป้ายนี้ก็คือสาเหตุไข้เลือดออกระบาดหนักในฤดูฝนระวังยุงลายด้วย5ป1ขอปที่1ปิดอะไรคะปิดภาชนะใส่น้ำปที่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะทุก7วันปที่3ปล่อยปลากินลูกน้ำในอ่างไม้น้ำปที่4ปรับปรุงภาพแวดล้อมปที่5และ1ขอคือขัดภาชนะกำจัดไข่ยุงหลังจากที่เราอ่านแล้วให้เราทำอะไรคะให้เราแต่งประโยค1ประโยคบอกเล่าแต่ต้องเกี่ยวกับข้อความที่เราอ่านนะคะ2ประโยคปฏิเสธ3ประโยคคำถามประโยคคำสั่งประโยคขอร้องอ่ะลงมือค่ะอย่างเช่นประโยคบอกเล่านักเรียนจะแต่งประโยคว่าอย่างไรดีโรคไข้เลือดออกก็ได้นะโรคไข้เลือดออกระบาดในฤดูฝนหรือยุงอะไรอ่ะยุงลายเป็นพาหะนำไข้เลือดออกอันนี้เป็นประโยคอะไรบอกเล่านะคะประโยคปฏิเสธประโยคปฏิเสธแต่งอย่างไรดีมีคำว่าไม่ได้ไม่ใช่ประโยคปฏิเสธแต่งอย่างไรดีคะที่บ้านฉันไม่มียุงลายเป็นประโยคปฏิเสธไหมแต่จริงๆแล้วมันมีไหมลูก ไม่กล้าแต่งบางคนแต่งบอกว่าฉันไม่เคยเห็นยุงลายเคยเห็นไหมอ่ะเคยประโยคคำถามค่ะเวลานักเรียนตั้งประโยคคำถามนักเรียนพยายามตั้งให้มันสร้างสรรค์หน่อยจะตั้งว่าไงดีนะยกตัวอย่างสิประโยคคำถามเกี่ยวกับข้อความที่เราอ่านเธอเคยเป็นไข้เลือดเป็นโรคไข้เลือดออกไหมอะไรอีกนะคะทำไมต้องเปลี่ยนน้ำถ้าคุณครูถามว่าคุณมีวิธีกำจัดลูกน้ำยุงลายอย่างไรโอ้แม่คำถามมันสร้างสรรค์ไหมคุณมีวิธีการกำจัดลูกน้ำยุงลายอย่างไรมีวิธีกำจัดอย่างไรคะก็ด้วย5ป1ขอสร้างให้มันสร้างสรรค์นะคะประโยคคำสั่งจะสั่งยังไงดีประโยคคำสั่งอย่าเปิดฝาโอ่งทิ้งไว้ประโยคคำสั่งจงได้ไหมจงช่วยกันได้ไหมสั่งไหมจงช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลายได้ไหมได้นะคะประโยคขอร้องมักจะมีคำว่าโปรดกรุณากรุณา
กรุณาอะไรก็ไม่ทราบกรุณาอะไรหรือโปรดอะไรนะคะบางคนบอกว่าหนูแต่งมากกว่า1ประโยคได้ไหมในแต่ละข้อได้ไหมคะได้นะคะถ้าเราอยากจะแต่งมากกว่านั้นก็ได้อ้าวไหนใครเสร็จแล้วยกมืออหลายคนอ่ะมือลงค่ะอัมปริยากรขอฟังหน่อยค่ะลูก5ประโยคของหนูเลยนะคะประโยคบอกเล่ายุงลายเป็นสาเหตุของไข้เลือดออกยุงลายเป็นสาเหตุของไข้เลือดออกค่ะประโยคปฏิเสธค่ะฉันไม่เคยทำตาม1ขอฉันไม่เคยทำตาม1ขอคือไอ้5ปอเนี่ยทำแต่ไอ้1ขอนี่ไม่เคยเลยนะไม่เคยขัดเลยคุณครูก็ไม่เคยเหมือนกัน นะคะจะทำแล้วนะคะต่อไปค่ะประโยคคำถามค่ะลูกเราควรระวังยุงลายอย่างไรคะเราควรระวังยุงลายอย่างไรระวังอย่างไรนี่หมายถึงยังไงอะคะระวังในที่นี้คือระวังไงไม่ให้ยุงกัดเหรอคะปฏิบัติตาม5ปอ๋อเราควรระวังยุงลายอย่างไรคำตอบคือปฏิบัติตาม5ป.1 ขอเราควรระวังยุงลายอย่างไรน่าจะเป็นเราควรกำจัดยุงลายอย่างไรใช่ไหมอ่ะต่อไปค่ะประโยคคำสั่งค่ะลูกห้ามเปิดฝาโอ่งทิ้งไว้เด็ดขาดเด็ดขาดเลยนะเพราะถ้าเปิดปุ๊บยุงมันบินออกมาทันทีเลยหรือว่ายุงมันอาจจะไปทำไมนะไปวางไข่ได้นะคะประโยคขอร้องค่ะลูกโปรดช่วยกันป้องกันและระวังอย่างใกล้ชิดค่ะโปรดช่วยกันป้องกันและระวังยุงลายอย่างใกล้ชิดปรบมือให้กับเพื่อนค่ะเอาละค่ะยากไหมประโยคเพื่อการสื่อสารยากไหมคะไม่ยากเลยประโยคเพื่อการสื่อสารมันแตกต่างกันตรงไหนก็แตกต่างกันจุดประสงค์ที่เราต้องการที่จะสื่อสารนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้ในเรื่องของประโยคเพื่อการสื่อสารแล้วก็นำไปใช้เราใช้อยู่แล้วใช่ไหมลูกเราใช้อยู่แล้วในชีวิตประจำวันแต่แค่เรามาระบุได้หรือจำแนกได้ว่ามันเป็นประโยคอะไรเท่านั้นเองนะคะฝากนักเรียนกลับไปทำใบงานต่อเป็นการบ้านด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณค่ะ